สวัสดีนะผมงูหลัดนักฆ่าเทปดีช่วงนี้เจ้ามากินก้ามันฮอตมากผมเลยไม่ชอบหน้ามันเลยชุบชับฮึบโยนายก็เก่งในแบบของนายนี่มากินก้าผมเข้าใจดีว่าอาหารจานหลักของสาวก็คือหนุ่มเทปดีอย่างผมแต่หัวใจของผมนั้นอยู่ที่หอศิลป์แล้วเสียใจได้นานาและเทปดีที่ดีจะต้องเอาตัวรอดให้ได้แบบบุกวิดเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะเธอขาก่อนอื่นก็แอบอยู่ตรงพุ่มหญ้ารอสตูเดินเข้ามาจากนั้นก็พุ่งไปรับด้านเนตโชว์สับเคียวแบบเทปดีแล้วก็ออกมาได้แบบหลอดเทพเอาเชือกกดผิดไอ้สัตว์อะไรวะไอ้กูและนี่คือบทสรุปของวัยรุ่นมูหลานเท็ดดี้